สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลามาแล้วค่ะตัวแล้วนี่ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เราอยากจะให้มาในรายการตัวแม่มากๆจริงๆเป็นพิธีกรที่มาดามรักปลื้มอยากขอแบ่งความรวยต้อนรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่ามาแบ่งความรวยเลยเขาก็รู้กันทั้งเมืองว่ามดดำรวยมากไม่จริงรวยแต่ไม่นี่รวยยิ่งกว่าไม่ใช่รวยแต่ไม่กล้าจ่ายกับรวยแบบกล้าจ่ายมันคนละกรณีกันนะคะคือแม่จะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บทำไมติดทีละล้านสองล้านเรื่องเล็กๆค่ะซื้อรถใหม่ให้ผู้ชายก็เคยมาแล้วคอนโดห้องหนึ่งรถคันหนึ่งธรรมดานะคะเป็นแฟนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้อะไรบ้างก็อย่างน้อยที่สุดชีวิตก็ต้องดีขึ้นนะคะเห็นไหมอ้าวมาเจอเราแล้วก็กลับไปฝันร้ายเงินทองไม่มีติดกระเป๋าแม่สงสารก็จริงเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ดูสดใสร่าเริงขนาดนี้แต่ว่าจริงๆเป็นพิธีกรที่ถามแรงตอบแรงถามตรงตอบตรงแล้วกับลูกเนี่ยดุแบบนี้ไหมอาจารย์เป็นคนแบบนี้คือ24ชั่วโมงเป็นคนแบบนี้คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเป็นคนเฟกเนี่ยเราจะอยู่กับใครไม่ได้ทำไมหันเฟกก็ต้องหันมาทางมดดำทำไมอ่ะเอาละถามมาทางกี้ทำไมอ่ะทำไมร้อนตัวกันพิธีกรรายการนี้ดูร้อนหมดเลยนะคะอย่าหันมาสิดูก็ปกตินะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านก็เป็นคนพูดจาแบบนี้ค่ะอาจารย์ลูกกลัวอาจารย์เราคิดว่าเราว่าเขาเกรงนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่านี่คือบุพการีเราดีใจที่ลูกเราเป็นทั้งสองคนเป็นคนมีสมรรถละวะอันนั้นแหละดีที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจเขาเป็นคนที่เลี้ยงลูกนะฮะต้องยอมรับแต่ละคนดีกรีของลูกเขาสามารถเป็นด็อกเตอร์ที่คือด็อกเตอร์หมดเลยอ่ะด็อกเตอร์ทั้งบ้านเขายังไม่ได้เอาใบมาให้ดูเลยยังไม่จบเลยก็อยากให้เขาจบแล้วเลี้ยงยังไงทำไมได้เป็นด็อกเตอร์อย่างเต็มทั้งบ้านอยากให้ลูกเป็นแบบไหนอย่าไปบังคับเขาแต่จงทำตัวอย่างตัวเราให้เป็นแบบนั้นนั่นคือวิธีเลี้ยงลูกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถูกต้องค่ะหนูขาเราจะสอนลูกเนี่ยเราไม่ทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกเราจะเอาแต่ปากไปสั่งมันไม่เกิดประโยชน์การสอนที่ดีที่สุดคือการลงมือทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างสังคมไทยจะดีถ้าหากมีตัวอย่างที่ดีโอ้จริงใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าลูกอาจารย์ก็ต้องทำอาหารเก่งเหมือนอาจารย์ด้วยทำหมดเก่งค่ะทำรายการทีวีคือตัวเองอาจารย์ค่อนข้างอาจารย์ให้เขาเรียนทำอาหารเนี่ยทุกวันอาทิตย์เวลาเขากลับจากโรงเรียนทุกวันอาทิตย์เขาเรียนทำอาหารตั้งแต่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมเลยมัธยมต้นนี่เรียนทำอาหารทุกอาทิตย์เลยอาจารย์ไม่รู้ทั้งหมดกี่คนคะสองคนคนโตผู้หญิงอีกคนหนึ่งผู้ชายก็คือทั้งสองคนเรียนทำกับข้าวทั้งคู่35 1คน32 1คนโอ้ทันใช้อายุเยอะแล้วที่สำคัญคือยังไงรู้ไหมลูกทุกคนเนี่ยเห็นพ่อทำรายการทีวีมาตลอดทุกวันนี้คือเขาหลับตาทำได้ตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองก็จะไม่ทำแล้วนะอยากจะยกอะไรให้เขาทำแล้วล่ะเขาจัดการใช่แล้วเราเองเราจะได้พักบ้างใช่ไหมเราก็อยากมีความสุขตั้งแต่ตอนที่เรายังไปไหนมาไหนได้ไม่ใช่พอจะมีความสุขก็เข็นวิวแชร์ไปไม่เอานะกีไม่เอาซึ่งก่อนหน้านี้จะต้องเป็นยอมอาจารย์ยิ่งศักดิ์บางคนบอกว่าคำถามคืออายุของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ปีนี้ขออนุญาตนะดูไม่ออกถ้าสมมติเราดูอย่างนี้ประมาณสัก60เอาเป็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยเกษียณนานมากแต่ว่ายังทำอะไรด้วยตัวเองได้เกือบทุกอย่างคุณนายยังไม่เคยเห็นตอนที่นางป่วยตอนที่เขาป่วยตอนที่หลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้พี่อาจารย์เป็นอะไรคืออาจารย์มีความสุขกับชีวิตทำกับข้าวชิมทั้งวันไม่มีการออกกำลังกายพูดง่ายๆว่ามีสตังค์แล้วก็มีความสุขน้ำหนัก107กิโลตายเหมือนกินท้องเลยขอโทษนะคะไม่ไปหาหมอแล้วก็คิดว่ายังไงตัวเองต้องไม่เป็นอะไรมีอยู่วันนึงนั่งเล่นแท็บเล็ตตอนนั่งห้องน้ำอุ้ยทำไมเวียนหัวพอลุกขึ้นมายืนสวดวุบลงไปเลยเป็นลมหมดสติในส้วมแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมตอนนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับรายการเนี่ยวันหนึ่งจนมากรับรายการวันละ3รายการสดนะฮะไม่รวมรายการอัดเทปนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะเดินไปเดินมาใช้จ่ายสุดชีวิตเหลือเงินเดือนนึงเป็นล้านๆนะก็ไม่รู้จะไปทำอะไรไงก็จะซื้อนู่นซื้อนี่แจกคนอื่นเงินมันเยอะอันนี้เรื่องจริงๆเงินแกเหลือแบบว่าลงแต่เงินเหลือก็ไม่เท่ากับว่าสุขภาพของเรานะมันพังพินาศนะมดดำณตอนนั้นเราจะเห็นว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำรายการเช้าด้วยเย็นด้วยเป็นพิธีกรรายการสดการทำรายการสดนี่คือหนึ่งเราจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างจะเยอะตื่นตีสามต้องถึงที่สตูดิโอก่อนประมาณตีห้าเพราะเข้ารายการสด7โมงตรงมันก็ต้องไปทำการบ้านแล้วนอนกี่โมงอาจารย์ก็ต้องนอนเร็วแหละนอน2ทุ่ม3ทุ่มแล้วมันก็นอนไม่ได้หลับใช่ไหมเพราะเราอายุขนาดนี้มันเคยนอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็เท่ากับนอนวันละ 2-3 ชั่วโมงสุขภาพเสียพังยับเยินเงินที่ได้ไม่ใช่สิ่งที่คุ้มค่าแต่เขาบอกเลยว่าวันนั้นอาจารย์บอกว่า
ไม่รู้จะเอาเงินขอโทษไม่ได้อดปวดร่ำหมดเลยคือทำงานแต่ตอนเวลามีเวลาพักปุ๊บเขาก็ต้องเอาเวลาไปชาร์จแบตที่เยอะที่สุดเพื่อที่จะตื่นมาทำงานใหม่อาจารย์พูดได้เลยว่าไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ที่ไหนกินทุกอย่างอะไรดีๆก็กินกินหมดเลยถือว่ากินก่อนกินนี่ถึงแล้วในที่สุดพอกินมากๆนะ107กิโลค่ะขอโทษนะครับพี่ตัดเล็บไม่ได้พี่ตัดเล็บไม่ถึงนะตอนนั้นรู้สึกยังไงอาจารย์ตอนนั้นรู้สึกยังไงพี่มีความรู้สึกเหมือนพี่กำลังจะตายอ่ะพี่อาจารย์นี้สักอยากจะแบ่งปันกับความรู้สึกตรงนี้กับทุกคนนะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราขาดความมั่นใจว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรวันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวที่สุดจริงไหมอาจารย์อาจารย์ก็คิดดูสิคะอาจารย์ยังประมาทแล้วถึงขั้นเป็นลมในห้องน้ำแอมบูเลนซ์มาเอาไปแล้วอาจารย์ก็นอนอยู่ในรถแอมบูเลนซ์อย่างเงี้ยแล้วขอโทษนะคะคืนเดียวเกือบแสนหนึ่งเข้า CT สแกนแล้วหมอก็บอกว่าคุณต้องผ่าตัดนะเพราะหมอนรองกระดูกคุณเป็นแล้วก็ผ่าตัดใช้เงิน2ล้านแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลังผ่าตัดเสร็จแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเดินได้ไหมจะปกติฉันบอกขอโทษขอโทษถามตรงๆสาเหตุที่ฉันเป็นถึงขนาดนี้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าฉันสุขภาพไม่ดีอายุเยอะอายุเยอะเนี่ยทุกอย่างมันเสื่อมหมดตามวัยใช่ไหมคะแล้วน้ำหนักเยอะมันยิ่งลากตัวเองไปกันใหญ่เลยมีวิธีเดียวเท่านั้นคุณจะออกกำลังกายได้ยังไงแล้วคุณจะลดน้ำหนักลงได้ยังไงฉันถามต้องลดเท่าไหร่เขาบอกฉันน่าลด30กิโลจาก107ฉันไม่ควรเกิน70ตาย30กิโลฉันไปตายแล้วเกิดใหม่ไหมฉันจะทำยังไงแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีกำลังใจจิตใจอ่ะต้องสู้ก่อนว่าเราจะลดน้ำหนักให้ได้และสิ่งที่ทนทุกข์ทรมานที่สุดตอนนั้นคืออาจารย์ปวดเข่ามันปวดมากมันทรมานไปหมดทั้งตัวตามข้อต่อตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้ำหนักเราเยอะเกินไปจริงๆมันทำให้เราเซ็งในชีวิตถูกต้องเขาอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นคนอย่างนี้มาดามรู้จักค่อนข้างจะสนิทอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาจะบอกว่าอย่ามานับอายุฉันไม่ฉันจะขับรถเองฉันยังต้องอยากขับรถสปอร์ตแล้วรถที่ขับเป็นยังไงก็รถคันเล็กๆเหมือนเด็กวัยรุ่นครับเวลาเข้าทำไงนั่งขับรถสปอร์ต2ประตูอ่ะแล้วเวลาจะเข้าก็ต้องมุดอย่างนี้ไงฉันบอกจริงๆฉันบอกอาจารย์เรานิสัยไม่ดีนะคะชอบปรับเบาะเอนแล้วเวลาขับก็อย่างนี้นะคะจริงๆนั่งมันผิดสรีระไปหมดเลยหมดไม่ได้ครับหมดหนูขาหนูอย่างนี้หนูนั่งหนูก็ระวังนะคะสรีระต้องไม่ไขว่ห้างต้องไม่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยไม่ได้ไปหมดเอาจริงรู้ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมนับอายุอะไรที่วัยรุ่นทั้งนั้นเขาจะทำได้หมดอ่ะอย่างฉันทำงานเยอะๆฉันก็จะทำให้เหมือนเธอคือเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าคนอื่นทำอะไรได้เราก็ควรจะทำได้แล้วถ้าเราเห็นตัวเราทำได้เราจะมีความสุขอ่ะเราไม่ใช่นั่งแล้วหายใจรอวันตายอันนี้ฉันสักอยู่ไม่เป็นอ่ะนะความสุขของเขาน่าจะเกิดขึ้นคิดดูอายุ64 65งานยังเต็มทุกวันนะขับรถเองทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองจนวันนึงมันนำไปเจออาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ไหวหรอใช่เขาเตือนเราจริงๆอาจารย์ไปออกกำลังกายกับหนูไหมคือไงเขาก็บอกว่าอู้อีมดเดินฉันยังปวดเข่าปวดข้อเลยจะไปออกกำลังกายอะไรกับแกล่ะไปกายภาพไหมอาจารย์มันคือตอนนั้นเห็นอาจารย์เหมือนหมดอะไรตายอยากคือเขาคงเห็นแล้วคงเวทนาล่ะแล้วก็บอกไปไหมฟิตเนสที่หนูไปหนูมีเทรนเนอร์นะหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เราก็ได้แต่ฟังเราก็ขอบคุณเขานะแต่ใจฉันตอนนั้นมันไม่มีอ่ะมันไม่ไหวอ่ะสภาพอาจารย์ตอนนั้นเป็นยังไงจิตใจคือทำแต่งานแล้วก็คิดว่ายังไงฉันจะเลิกก็ไม่ได้ฉันป่วยฉันก็หยุดไม่ได้คนอื่นเขาเสียหายคือมันคิดถึงคนอื่นหมดแต่ไม่ได้คิดถึงสังขารตัวเองอ่ะจิตใจมันห่วงงานน่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องนะมันผิด อย่าทำอะไรเกินตัวแล้วมากเกินไปเอาที่ตัวเองทำได้และมีความสุขแล้วตอนนี้อาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาการสำหรับตัวอาจารย์ตอนนี้นะอาจารย์ก็ปรึกษากับคุณหมออยู่ตลอดเวลาปัจจุบันอาจารย์ยิ่งศักดิ์สุขภาพดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็หันกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ได้ออกกำลังกายตามความเหมาะสมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณเชนธนาเข้าก็เลยทราบมาว่าของเขาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์นึงแล้วเขาก็เลยแนะนำอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้รับประทานนั่นก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนนะครับถ้าฟังจากที่เขาแนะนำคุณพ่อเขาตลอดเวลานี่เขาอยากให้พ่อเขาใช้เองใช่ค่ะใช่ค่ะและที่สำคัญในคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยไม่ใส่สีไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะครับอาจารย์ก็เลยเอามาลองรับประทานดูอาจารย์จะชงให้ดูนะเวลาอาจารย์รับประทานมันง่ายมากเปิดกระป๋องเสร็จเขาจะมีช้อนมาให้อาจารย์รับประทาน2ช้อนต่อครั้งนะคะ1 2ช้อนตวงเขาค่ะ2ช้อนนะคะอาจารย์ที่สักเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ชงกับกาแฟบ้างใส่โจ๊กบ้างใส่น้ำผลไม้บ้างดูสิคะมันไม่มีสีใดๆเลยพอหลังจากอาจารย์รับประทานไปเสร็จสำหรับตัวอาจารย์เองนะฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันยังคงใช้ชีวิตตามปกติเป็นคนมีวินัยมากตามคำแนะนำของหมอตลอดเลยว่า1ไม่ให้น้ำหนักตัวเองเพิ่ม
หมั่นออกกำลังกายแบบเบาๆเช่นอาจารย์ไปเดินในน้ำในสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยก็ต้องจริงๆไม่ได้ต้องรักตัวเองนอนหัวค่ำไม่รับประทานแป้งน้ำตาลเยอะรับประทานอาหารให้ครบ5ขอโทษนะคะออกกำลังกายน้องกิ๊กค่ะพี่ไม่ได้แบบว่าจะมาแบบอวดสรรพคุณของตัวเองว่าตอนนี้สุขภาพตัวเองดีขึ้นไหมค่ะก็ดูกระปี้กระเป๋าอ่ะตอนนั่งดูสุขภาพถ้าเป็นเมื่อก่อนนะมดดำเดี๋ยวนะจริงอย่างนี้มดดำเดี๋ยวนะคะลูกอะไรอย่างเงี้ยเสียหมดเลยเสียหมดเลยแต่นางเป็นคนไม่ยอมแพ้ถูกอันนี้เป็นสิ่งสำคัญฉันว่าสายป้าเห็นป้าอาจารย์การเปลี่ยนแปลงมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันก็คือน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าธรรมดาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะบอกนะไม่รู้นะกับตัวเองเรามีความรู้สึกว่าร่างกายของเราต้องการคอลลาเจนในวัยแบบนี้อาจารย์เพราะฉะนั้นเราต้องรับประทานแล้วก็ที่สำคัญนะผมเผาเล็บเลอะผิวพรรณไหนดูผิวหนูกับพี่ซิอย่านะคะแม่จะแซวแม่จะแซวอย่างเงี้ยต้องระวังคือเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากใช้วิธีการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูแลรักษาสุขภาพแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กลับมาดูดีขึ้นเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตบอกคุณผู้ชมได้ไหมได้สิเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทั้งทีต้องมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับรายการเราไม่อยากพูดคำว่าโปรโมชั่นทุกคนก็จะคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาขายของจริงจริงเราไม่ขายนะไม่ขายค่ะแต่อยากให้คุณผู้ชมที่อยากดูแลสุขภาพด้วยวิธีการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูแลเองเนี่ยลองดูคุณผู้ชมนะครับว่าคอลิจิคอลลาเจนเนี่ยปกติละ2กระป๋องใหญ่ๆแบบนี้ราคา 3,980 บาทนะครับวันนี้พิเศษเพียง 2,990 บาทเฉพาะ30ท่านแรกเท่านั้นนะครับและยังแถมฟรีคอลิจิคอลลาเจน2กระป๋องใหญ่ให้อีกนะครับซึ่งเท่ากับว่าได้ไปถึง4กระปุกทีเดียวจากราคา 7,960 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้ใครก็ตามที่อยากดูแลสุขภาพแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้มีโอกาสจริงๆจะได้เห็นผลมันราคาพิเศษมากเลยเนาะมูทั้งหมดได้4กระปุกเนี่ยโอ้ค่ะ4กระปุกใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์นะครับตั้งใจฟังนิดนึงนะครับ02030-0033หรือที่ LINE @tsm99 นะครับเรียกได้ว่าทั้งหมดคุ้มยิ่งกว่าคุ้มคือ4กระปุกใช่ใช้ได้เป็นเดือนใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดอีกทีขอย้ำนะคะว่าคอลลาเจนคอลลาเจน2กระป๋องใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเราแถมฟรีให้อีก2กระป๋องใหญ่เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมได้ถึง4กระปุกใหญ่นี่เลยเฉพาะ30รายแรกที่ยกโทรศัพท์มาตอนนี้นะครับในราคา 2,990 บาทโทรศัพท์020-30-0033หรือที่ LINE @tsm99 นะครับโอ้โหวันนี้ครบถ้วนขอบพระคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ของเราแล้วก็มามอบสิ่งดีๆให้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราจะมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตัวแม่มาแล้วนะฮะจันทร์ถึงพฤหัสหลังข่าวไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะโพลิพัทจะให้